วิสารเผยงบ67ไร้งบเรือดำน้ำฟุ้งกมท.หันงบซ้ำซ้อนกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทวิสารฟุ้งกมท.หันงบซ้ำซ้อนกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทเผยงบ67ไร้งบเรือดำน้ำเปิดทางรัฐบาลไทยจีนหาข้อสรุปเชื่อไม่มีปัญหาวันที่8มีนาคม2567นายวิสารเตชะธีราวัฒน์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567เปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณปี2567ถึงเวลานี้สามารถพิจารณาไปได้แล้วมากกว่าร้อยละ90สามารถตัดแต่งลงใบประมาณที่เป็นพวกไขมันลงไปได้มากถึง 11,000 ล้านบาทขณะนี้คณะอนุกรรมาธิการได้มารายงานผลการพิจารณาครบแล้วนายวิสารกล่าวต่อว่าทางคณะกรรมาธิการจะเริ่มพิจารณางบประมาณที่มีการขออุทธรณ์ไว้คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานทั้งนี้คณะกรรมาธิการยืนยันว่าในการพิจารณางบประมาณจะให้ความสำคัญกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งการยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมคาดว่าในปี2568จะมีการลงทุนของนักลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้คณะกรรมาธิการไม่มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำหรือเรือฟริเกตของกองทัพเรือแต่อย่างใดเราอยากให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศหาข้อสรุปกันให้ได้ก่อนว่าจะเอาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์หรือจะมีการเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตหรือไม่ขึ้นอยู่กับการหารือของทั้งสองฝ่ายในอนาคตมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนคาดว่างบประมาณปี67จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระที่2-3ปลายเดือนมีนาคมนี้นายวิสารกล่าว นายกรัฐมนตรีปลื้มราคายางสูงขึ้นในรอบ3ปีทะลุ80บาทลั่นดันให้สูงอีกช่วยเกษตรกรนายกรัฐมนตรีดีใจราคายางสูงขึ้นในรอบ3ปีทะลุ80บาทต่อกิโลกรัมชี้เป็นผลจากมาตรการสกัดกั้นยางเถื่อนย้ำเดินหน้าหนุนราคายางสูงต่อเนื่องช่วยเกษตรกรเมื่อเวลา 8:30 นวันที่8มีนาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ก่อนปฏิบัติภารกิจแรกถึงราคายางพาราในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง41เดือนที่ผ่านมาโดยราคาส่งออกทะลุ80บาทต่อกิโลกรัมว่ายางเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า25ล้านไร่ในอดีตราคายางพารา 3-4 กิโล100บาทแต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาทำงานประกาศไว้ว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร3เท่าภายใน4ปียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนอย่างมากต้องขอบคุณกองทัพบกกระทรวงการคลังกรมศุลกากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าอย่างเถื่อนหรือบางครั้งอาจไม่ใช่การลักลอบนำเข้ายางเถื่อนแต่เป็นการขอผ่านเส้นทางของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียตนได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ประเทศออสเตรเลียแล้วซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศนำเข้ายางพารามากถึง 80% เพราะมีโรงงานผลิตถุงมือยางตนได้บอกกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่าหากมีอะไรให้พูดคุยได้โดยตรงจะได้จัดส่งยางไปให้ไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากพม่าหรือลาวและผ่านประเทศไทยเพราะไม่แน่ชัดว่าจะไปถึงมาเลเซียจริงหรือไม่หรือระหว่างทางสินค้าจะถูกกระจายในประเทศไทย
ดังนั้นทางที่ดีไม่ต้องเอาเข้ามาในประเทศหากมีอะไรให้ติดต่อผ่านกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้กำชับนายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วว่าเรื่องนี้สำคัญให้ติดต่อมาเลเซียโดยด่วนหากมีความต้องการใช้ยางสูงไทยพร้อมส่งให้ได้วันนี้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นทะลุกิโลกรัมละ80บาทในรอบ3ปีกว่าและผมหวังว่าราคายางจะดีขึ้นอีกรัฐบาลจะพยายามผลักดันต่อไปเพราะเราอยากให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าราคายางจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลจะดำเนินมาตรการให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นต่อไปเพราะมีเกษตรกรผู้ปลูกยางอยู่ทั้งในภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนดีใจมากที่ราคายางปรับตัวสูงขึ้นส่วนสำคัญเกิดจากหลายภาคส่วนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนเป็นหูเป็นตารวมถึงส.ส.ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะการเข้มงวดตรวจสอบนำเข้าสินค้าเถื่อนทั้งหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนแพะเถื่อนไม่ให้นำเข้าอยู่แล้วโดยเฉพาะสินค้าหลักที่ไทยสามารถผลิตได้เองไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามาเพราะต้องดูแลเกษตรกรของไทยก่อนทอรอยิ้มออกสุทินยันได้เรือดำน้ำแทนฟริเกตที่ถูกตีตกชี้ได้ตามแผนแค่ขยับเวลาสุทินปลอบทอรอถูกกมทตีตกเรือฟริเกตแต่ได้เรือดำน้ำแน่ปัดเอาไปใช้ดิจิทัลวอลเล็ตยันซื้อเรือเครื่องบินรบเป็นไปตามแผนขยับเวลาสอดคล้องนโยบายรัฐกันงบกลาโหมโป่งพองเมื่อวันที่8มีนาคม2567ที่โรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงคณะกรรมาธิการกมทวิสามัญพิจารณาร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ตีตกคำอุทธรณ์กองทัพเรือในโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตส่วนใหญ่เป็นสัดส่วนส.ส.เพื่อไทยว่ากมท.ได้สะท้อนปัญหาและทวงถามนโยบายของรัฐบาลว่าถ้าจะให้ทั้งเรือฟริเกตและเรือดำน้ำในปีเดียวกันงบประมาณของกระทรวงกลาโหมจะโป่งพองขึ้นส่วนทางกับนโยบายรัฐบาลที่จะลดบุคลากรและงบประมาณลงหรือไม่จึงต้องปรับแผนแต่ยืนยันว่าโครงการจัดหาเรือฟริเกตยังเป็นไปตามแผนแต่ระยะเวลาต้องปรับเปลี่ยนอาจไม่ใช่ปีงบ67แต่ขยับเป็นปีงบประมาณอื่นเพราะขณะนี้เรื่องเรือดำน้ำอาจได้ข้อสรุปมีแนวโน้มจะต้องจัดงบซื้อเรือดำน้ำจึงห่วงว่างบจะไม่พอต้องทำทีละอย่างซึ่งกมท.คุยกับรัฐบาลก็มีความเห็นเป็นเช่นนี้โดยอาจจะจัดหาในปีงบ68เมื่อถามว่างบปี68จะไปชนกับกองทัพอากาศที่ขอจัดซื้อเครื่องบินขับไล่จะดันเพดานของกระทรวงกลาโหมสูงอีกเช่นกันนายสุทินกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมต้องบริหารจัดการให้ดีทุกอย่างเราอยากให้เป็นไปตามแผนของเหล่าทัพแต่จะสลับปรับเปลี่ยนอย่างไรกำลังทำอยู่เมื่อถามว่างบ 1,700 ล้านบาทของกองทัพเรือจะนำเข้างบกลางหรือคืนให้กองทัพเรือนายสุทินกล่าวว่าหากเป็นไปตามระบบต้องนำเข้างบกลางแต่กองทัพเรืออยากได้เงินส่วนนั้นมาทำภารกิจอื่นเช่นการซ่อมบำรุงยุทธโทปกรณ์ก็ต้องทำเรื่องขึ้นมาให้ทันก่อนวันที่26มีนาคมที่จะปรับปรุงงบประมาณรอบสุดท้ายและเชื่อว่ารัฐบาลจะพิจารณาให้กลับมาเป็นประโยชน์กับกองทัพเรือเมื่อถามว่าตามแนวทางของกระทรวงกลาโหมหากเหล่าทัพหนึ่งได้จัดซื้อโครงการใหญ่เหล่าทัพอื่นจะไม่ได้ใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นทุกเหล่าทัพจัดซื้อได้เพียงแต่เหล่าทัพจะต้องมีการปรับเช่นหากกองทัพเรือจะซื้อเรืออะไรก็ต้องขยับนิดหน่อยเช่นเดียวกับกองทัพอากาศที่จะจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ซึ่งต้องเป็นไปตามแผนของแต่ละเหล่าทัพอยู่
ส่วนที่ต้องนำเงินส่งงบกลางเพราะต้องนำไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องการจัดงบประมาณของแต่ละเหล่าทัพว่าจะเอาอะไรก่อนหลังและต้องอยู่ในกรอบนโยบายของรัฐบาลเรียกว่าหมุนและปรับงบในส่วนของกระทรวงกลาโหมไม่มีเรื่องนโยบายอื่นมาเกี่ยวข้องส่วนความคืบหน้าการหาข้อสรุปโครงการเรือดำน้ำนั้นนายสุทินกล่าวว่าน่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้เมื่อสรุปแล้วจะเป็นเรื่องใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาเบื้องต้นแนวโน้มก็คือเรือดำน้ำแต่จะเป็นที่ไหนอย่างไรต้องฟังคณะทำงานส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ยกเลิกเรือดำน้ำจีนแล้วไปจัดหาจากชาติอื่นนายสุทินกล่าวว่าต้องสอบถามคณะทำงานแต่แนวทางที่จะเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือชนิดอื่นคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะจากการสอบถามพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาโครงการเรือดำน้ำก็บอกว่าต้องเป็นเรือดำน้ำส่วนจะเป็นเรือที่ไหนอย่างไรกรรมการยังคุยกันไม่เสร็จแต่คาดว่าไม่เกิน1เดือน